ครับเนี่ยเห็นไหมวิทยาการที่เขาใช้กันเนี่ยครับมันไม่ใช่ตามมีตามเกิดแบบบ้านเรานะครับนี่ครับลงทุนกันอย่างเป็นร่ำเป็นสันนะครับใช้เทคโนโลยีช่วยแล้วก็ดินมันเป็นใจอากาศก็เป็นใจครับปลูกสตรอเบอรี่ได้ทั้งปีคืออยู่ที่อเมริกาในเรื่องกินสตรอเบอรี่นะครับมันเยอะกว่าที่เชียงใหม่เยอะนะครับแล้วอากาศก็เย็นไม่ร้อนนะครับนี่ที่นี่นี่เย็นเกือบตลอดทั้งปีครับไม่แน่ใจว่าเขาปลูกสตรอเบอรี่กันปีละกี่ครั้งนะครับแต่ว่านะครับมีให้ทานได้ตลอดแล้วก็สดกรอบนะครับอย่างดีเลยนี่สวยนะเมืองนี้เนี่ยนะครับดูทางขวามือนะครับไม่ทราบเป็นเมืองอะไรนะครับครับโอ้นี่บ้านสวยน่ารักเชียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยลงไปทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ว่าก็มีที่ว่างนะบริเวณใกล้ๆติดกับชายฝั่งทะเลก็มีการปลูกนะครับพืชต่างๆ